ของเต็มโต๊ะเลยครับมื้อนี้นะครับไปที่หาสายแจ็คเส้นที่มันยังใช้งานได้นะครับเอาไปต่อกับไม้เนี่ยที่เฮามีที่ได้สะสมไว้ก็ต้องมาหาแจ็คก่อนครับอันอุปกรณ์เครื่องมือที่ต้องมีนะครับที่สำคัญมัลติมิเตอร์เอาไว้ตรวจเช็คสายเราจะต้องเช็คสายก่อนครับเลือกสายวัดเบิ่งว่าสายมันยังสมบูรณ์บ่เอาไปเบิ่งรูปกันซะก่อนนะครับโครงสร้างของมันเพื่อให้เกิดความเข้าใจสักหน่อยนึงนะครับจะเห็นว่ามันจะมีอยู่4ชั้น4ชั้น4คอนี่ล่ะก็จะมีบนสุดนะครับบนสุดเป็นของหูฟังอันทางซ้ายถัดมาก็เป็นหูฟังข้างขวาถัดมาก็เป็นกาวครับล่างสุดก็เป็นไมค์ครับนะครับอันนี้คือโครงสร้างของมันอันนี้เมื่อเราเห็นโครงสร้างแล้วเราก็จะง่ายต่อการวัดครับเวลาเราวัดเราเช็คเนี่ยเราสิวัดได้ง่ายขึ้นเวลาเราแตะหาสายเราสิแตะง่ายขึ้นครับมาบัดนี้เราไปวัดกันเลยครับเลือกสายหูฟังของโทรศัพท์เนี่ยมาวัดหาครับตัวใดยังดียังใส่ได้เราก็นำมาต่อกับไม้เพื่อที่จะได้ใส่งานเห็นไหมครับมันจะมีไม้ติดอยู่สิครับมีไม้ติดอยู่เนาะหลุดไหมเนาะสีกเลยดึงออกเลยครับผมบ่สนเนาะเพราะว่าผมเคยลองใส่ละไม้มูนินคุณภาพมันบ่ค่อยได้เอาไว้ก่อนแต้มที่หลังมูนินแต่เขาเคลือบด้วยน้ำยานะครับสายมูนินเคลือบด้วยน้ำยาเพราะเคลือบด้วยน้ำยามันก็บ่ช็อตกันเขาจะต้องเอาตัวที่เขาเคลือบไว้เนี่ยนะครับเอาขูดเขาแนะนำให้ขูดแหละแต่ผมเอาไฟแช็กเนี่ยแหละครับแต่ก็ระวังหน่อยนึงโดยความไวนะครับนะครับมันจะลุกรีบดับแล้วก็หูดทันทีละนี่คือโอ้เพิ่นนี่มาบ่คือเขาเด้อบัดนี้หาสายเลยครับเพิ่นนี่มาหาสายก็บ่มีปัญหาครับเพิ่นนี่เฮ็ดมาบ่คือเขานี่นะครับคันเฮาลือหลายเฮาก็สิฮู้หลายเฮ็ดหลายบ่แม่นฮู้หลายดอกเฮ็ดหลายรูปแบบเห็นว่ามีหาสายครับเฮ็ดแล้วสิฮู้กับวัดครับวัดแบบเดิมครับแบบเก่าอย่าให้มันใหม่โดนนะครับคันใหม่โดนแล้วละลายเลยทองแดงหน่อยมากตัวนี้คือสิบ่เคลือบนะครับนี่ตัวนี้บ่เคลือบเราเบิ่งแล้วลองจุดเบิ่งก็ได้ครับครับตัวนี้ไม่ได้เคลือบเป็นสายซีนเนาะสายซีนปึ๊บนี่ครับถ้ามีเคลือบมันย่ำถือไฟมันสิลุกสินะครับเคลือบนะแต่อย่าโดนนะครับละลายครับหลังจากบอกแล้วมาเช็คครับว่านี่หาไม้ก็แล่แรงนี่นี่ครับตัวนี้คือไม้ตำแหน่งนี้คือไม้เนาะผมก็สิแตะหาแหละเอาแตะมึงโบแมนแตะหาบัดนี้ตัวใดเป็นไม้เอานี่นะครับแดงอยู่แดงเขียวเป็นไม้เอาเห็นไม้แล้วเอาเราสีขาวมันเห็นไม่เห็นอย่างนี้สีขาวเนี่ยต้องเป็นกาวครับคิดว่าไม่เห็นแล้วสีแดงเขียวบานิวัดกาวนี่ต้องเป็นตัวนี้บอลแมนโอ้นี่กาวเส้นขาวแต่เอาตัวนี้หุ้มไว้หลุดหรือเปล่าธรรมดามันต้องเชื่อมอ่ะหุ้มแล้วครับกาวน้อยมากแต่มันเอาสายเส้นนี้หุ้มไว้ไม่กาวเห็นแล้วต่อไปสายลำโพงที่เหลือก็คือแดงล้วนหูฟังตัวนี้แดงล้วนตัวปลายนี่ก็ต้องเป็นอีกสีที่ยังไม่ได้วัดก็คือสีเขียวสายชุดนี้ยังดีครับใส่ได้นั่นก็โอเคครับได้สิ่งที่ต้องการนะครับคือสายนี่แหละเมื่อเข้าได้แล้วครับแล้วก็รู้นะครับว่าสายใดเป็นสายใดสายเส้นนี้คือกาวครับขาวๆเนี่ยห้องหูอันนี้เฮ็ดหุ่มมาซื่อๆคือบ่ได้ต่อกับหยังบ่นี่
ผมก็มารวบใส่นี่แหละครับปกติมานั่งเขาก็รวบมันสิเนาะมันพันตัวนี้ไว้สิไม้แดงเขียวตัวนี้เฮาจําไว้2อันนี้เป็นหูฟังคราวนี้หูฟังคันเฮาต่อเป็นหูฟังก็คือกาวก็ต้องใส่ตัวนี้แหละครับนี่กาวใช้ตัวนี้อันนี้สายขัวอันนี้ไม้คันย้ําสิต่อไม้ก็กาวกับตัวนี้แหละครับอีกข้างนึงบวกของไม้ก็มาใส่นี่คันเฮาบ่ใส่หูฟังเฮาก็ตัดหูฟังถิ่มเนาะครับใส่ทําไมอย่างเดียวก็ได้ครับคันเฮาฮู้แล้วสิหูฟังก็บ่เอาหูฟังมีประโยชน์ตอนใดเฮาอัดแล้วเฮาอยากฟังเปิดแล้วมันก็ได้ยินเลยครับแต่ถ้าเฮาบ่มีหูฟังอัดแล้วเฮาก็ต้องถอดแจ็คออกเนาะครับเฮาต้องถอดดึงแจ็คออกจังสิได้ยินลําโพงโทรศัพท์ก็สำคัญก็บ่สำคัญก็อยู่กับผู้สิใส่ครับหูฟังนี่แต่เฮาจะเว้าเรื่องไม้ก่อนก็คือนี่ไม้นะเฮามาต่อสองสายนี้แล้วเลยก็นี่จังตัวนี้เนาะครับจากไม้มามันสิมีอยู่2เส้นจริงๆนะครับนี่นี่2เส้นนี่อันนี้คือลบนะฮะเอามาต่อเข้าลบนี้นะครับต่อเข้าลบเขาลบนะครับอันนี้ไม่ครับบวกเขาก็ต่อเขาไม่แค่นี้ครับอันบริใส่ก็หาผ้าเตปพันติดไว้เขาก็จะได้ไม่ใส่เขาบอกพ่อใจเขาก็ต่อออกยาวๆเอาครับอยู่ที่ระยะการใช้ส่วนมากผมจิบบ่ค่อยมักบัดกีครับแต่ระยะยาวไปผมก็หาสายต่อเนาะครับต่อให้มันยาวๆออกไปก็เหมือนตัวนี้ผมเฮ็ดไว้เพื่อการต่อยาวๆเนาะครับผมเฮ็ดไว้ผมเอาสายเหนียมพอดีเนาะครับแต่ว่ามันมีความแข็งแรงมันแข็งไปหน่อยย่ามเก็บย่ามม้วนมันยากครับนี่ชุดนี่อันนี้ผมบัดกีจริงหัวตัวนี้ดีอยู่ครับนี่หัวนี่ของราคาแพงอยู่ผมเหลือออกมาแบบตัวนี้นะครับผมก็บัดกีใส่สายแข็งเอาสายแข็งๆพวกนี้มันทนมือเนาะครับเป็นอย่างผมเอาสายแข็งมันทนมือดีครับมันทนมือผมก็ต่อแยกออกมาเป็น2ชุดเลยครับอันนี้เป็นชุดไม้นะครับอันนี้ชุดไม้อันนี้ชุดหูฟังเนี่ยล่ะมี3เส้นไม้ผมก็ต่อมา2เส้นครับจากได้ยาวผมก็นะครับผมก็มีสายนะครับพอดีโยงไปเงาๆอีกก้องวุ่นวายก็เกิดขึ้นนี้ครับเก็บกันยากครับสายหมู่นี่แต่เฮาก็เลือกใส่เอาแล้วกันนะครับว่าเฮาสิจัดการจังได๋หูฟังผมก็เอาแบบแข็งแรงครับนี่สายแบบใหญ่เลยครับแข็งแรงเห็นมันบึกดีเนาะเมื่อเฮาว่าได้จังซี่ล่ะครับก็นําไปใส่ตามใจเฮาเลยบัดนี้เฮาสิต่อเป็นไม้โดยเฉพาะหรือจะเอาหูฟังมารวมด้วยก็แล้วแต่เฮาล่ะครับหูว่าสายชุดนี้ยังสมบูรณ์อยู่สําหรับคนมีของเก่าอยู่นะครับมีเวลาก็ลองเฮ็ดเบิ่งคนบ่มีเวลาก็ซื้อสะดวกที่สุดก็คือซื้อล่ะครับก็เป็นเรื่องราวของการต่อไม้ใช้เองของโทรศัพท์ก็ดีอยู่ครับของโทรศัพท์นั่นแต่ว่ามันอยู่ไกลไงแบบโทรศัพท์มันอยู่ไกลเฮาเนาะบางเทื่อนะครับคันเฮาถือเว้าใกล้ๆก็ดีอยู่ครับเสียงโทรศัพท์นี่ก็โอเคก็ดีอยู่แต่มันก็รับเสียงภายนอกเข้าหลายเสียงรบกวนสิหลายเสียงเฮาเว้ามันสิเบานี่ผมก็ดัดแปลงนะครับนี่ผมก็ดัดแปลงมาหนีบเอานี่ล่ะให้มันจิ้มเข้ามาหาปากสิครับของนี่มันเสียแหละก็หวังว่าคลิปนี้ก็อาจจะมีประโยชน์กับพี่กับน้องสำหรับผู้ที่สนใจอยากเฮ็ดอยากทำเนาะครับอย่างผมนี่ก็บอกด้วยครับว่าผมไม่ได้จบไม่ได้ใส่ดอกก็เรียนด้วยตัวเองเฮ็ดเป็นคนมาเฮ็ดมาทำมาใส่ดอกก็เลยมาเฮ็ดคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อพี่เพื่อน้องผู้ใดอยากเฮ็ดอยากทำอยากเรียนลูกเฮ็ดเบิ่งนะครับแต่มันต้องมีอุปกรณ์ล่ะครับมีตัวนี้สำคัญที่สุดครับตัวนี้
มันตินี่นะครับตัวมันติมิเตอร์ตัวนี้อาจจะเป็นบ่รูปร่างแบบนี้ก็ได้ครับขอให้มันวัดได้แค่นั้นแหละท่านไม่ต้องไปสื่อแพงก็ได้ให้มันวัดได้เอ้าก็สิได้มาตรวจเช็คมื้อนี้นะครับว่าตัวใดยั่งตัวใดขาดตัวใดเสียค่อยไล่หาไปเรื่อยๆจังมื้อนี้ผมก็ได้เฮ็ดให้พี่ให้น้องได้เบิ่งซ้ำนี่แหละครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอส่งท้ายขอให้พี่ให้น้องให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาเฮ็ด YouTube ก็ให้ผ่านกดเร็วๆนะครับเด้อให้ได้ดังใจดังปรารถนาแล้วกันครับสวัสดีครับ